่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเครื่องราชอิสริยยศทั้ง7และเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลังจากที่ไทยได้มีการติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกมาเป็นเวลานานจนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นส่งผลทำให้การพระราชทานเครื่องยศต่างๆจึงได้รับเอาวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามาร่วมใช้ด้วยจึงส่งผลให้มีการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้นเพื่อใช้พระราชทานแทนเครื่องราชอิสริยยศอย่างในอดีตจนในรัชสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติในการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่างๆขึ้นเช่นตระกูลจุลจอมเกล้าตระกูลช้างเผือกตระกูลรามาธิบดีเป็นต้นและยังส่งผลทำให้การพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศแบบเดิมจึงถูกงดไปเปลี่ยนเป็นการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อใช้เป็นบำเหน็จความชอบในงานราชการแผ่นดินแทนซึ่งในอดีตเครื่องราชอิสริยยศหมายถึงเครื่องยศเครื่องหมายแสดงเกียรติยศเครื่องประกอบยศและยังเป็นบำเหน็จความดีความชอบที่พระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณได้สร้างขึ้นเพื่อใช้พระราชทานแก่ราชตระกูลขุนนางข้าราชการและบุคคลโดยทั่วไปผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่มีความดีความชอบในแผ่นดินให้ปรากฏตามยศชั้นและฐานันดรศักดิ์นั้นๆของผู้ที่ได้รับพระราชทานซึ่งเครื่องราชอิสริยยศนั้นมักทำด้วยวัสดุที่สูงค่างดงามแบบฝีมือช่างโบราณที่มีความประณีตวิจิตรบรรจงและยังมีรูปลักษณ์และลวดลายที่แตกต่างกันออกไปตามลำดับชั้นยศและเมื่อมีวโรกาสสำคัญผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศสามารถที่จะแต่งกายและนำเครื่องราชอิสริยยศเหล่านั้นไปตั้งเป็นเกียรติยศและใช้สอยได้ต่อหน้าพระพักองค์พระมหากษัตริย์ภายในท้องพระโรงโดยมีการจำแนกเครื่องราชอิสริยยศทั้ง7โดยมีรายละเอียดดังนี้หมวด1เครื่องสิริมงคลได้แก่สังวาลและแหวนนพรัตน์ประคำ108เม็ดตระกุดสายดิ่งโดยบางอย่างไม่ใช่เพียงแต่เป็นเครื่องสิริมงคลอย่างเดียวยังหมายถึงความสำคัญอันยิ่งยวดด้วยสำหรับประคำ108เม็ดและสายดิ่งนั้นพระราชทานให้เป็นเครื่องเตือนใจผู้ได้รับให้ปกครองตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมหมวด2เครื่องศิราภรณ์พระราชทานจำกัดอยู่ในบรรดาผู้มีอริยศักดิ์สูงได้แก่พระมงกุฎพระชดาพระราชทานเฉพาะเจ้านายในขัตติยราชสกุลพระมาลาเศร้าสูงมียี่ก่าประดับด้วยขนนกกระเวกสำหรับพระราชทานราชสกุลชั้นเจ้าฟ้ามาลาเศร้าสะเทินไม่มียี่ก่าสำหรับเจ้าพระยาส่วนหมวกทรงประพาสพระราชทานแก่ข้าราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองและสำหรับเจ้าเมืองทางใต้ผู้นับถือศาสนาอิสลามนั้นจะพระราชทานผ้าโพกศีรษะแทนหมวกทรงประพาสหมวด3เครื่องภูษณาภรณ์ได้แก่เสื้อที่พระราชทานตามลำดับของชั้นยศมีอยู่หลายแบบบางชั้นก็เดินดิ้นทองเป็นริ้วที่คอที่แขนยกตัวอย่างเช่นเสื้อครุยซึ่งทำด้วยผ้ากรองทองหรือกรองเงินปักดิ้นทองเป็นดอกดวงหรือเป็นลายต่างๆเช่นลายก้านแยงลายดอกกระจายเป็นต้นและนอกจากนี้แล้วยังมีผ้านุ่งสนับเพลารัดประคตหรือผ้าคาดเอวเป็นต้นหมวด4เครื่องศาสตราวุธได้แก่หอกง้าวปืนกั้นหยันดาบหรือกระบี่โดยกระบี่ที่พระราชทานเป็นเครื่องยศนั้นมีอยู่หลายชนิดเช่นตัวกระบี่ที่ตีในรูปแบบธรรมดาบ้างทำเป็นสันปลุกคือปลุกเนื้อเหล็กที่สันดาบให้เป็นลวดลายต่างๆกันเป็นต้นฝักกระบี่มีทั้งฝักที่เรียกว่าบั้งเงินบั้งทองฝักนาคฝักทองคำเกลี้ยงฝักทองคำจำหลักลายและฝักทองคำลงยาราชาวดีลักษณะของฝักก็มีทั้งชนิดที่เป็นรูปนาคเสียนเดียวนาคสามเสียนและรูปดอกบัวเป็นต้นหมวด5เครื่องอุปโภคเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นพานหมากหีบหมากคนโทกาน้ำขันน้ำกระโถน
ซึ่งการจะพระราชทานแตกต่างกันนั้นแตกต่างกันในเรื่องของวัสดุที่ใช้ผลิตยกตัวอย่างเช่นเครื่องอุปโภคทองคำลงยาราชาวดีจะพระราชทานแก่เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และสามัญชนผู้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยาจนถึงพระอัครมเหสีส่วนเครื่องอุปโภคทองคำลายสลักจะพระราชทานแก่พระองค์เจ้าต่างกรมลงมาจนถึงผู้ดำรงตำแหน่งพระยาเป็นต้นหมวด6เครื่องสูงได้แก่ฉัตรอภิรุมชุมสายบางศูนย์บางแทรกจามอนกลดพัดโบกฉัตรเบญจาสัปปทนกันชิงและธงทิวต่างๆซึ่งเครื่องยศในหมวดนี้บางอย่างเป็นเครื่องแสดงอิสริยยศบางอย่างเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศส่วนมากใช้เมื่อผู้มียศไปโดยกระบวนแห่บางอย่างตั้งหรือแขวนประกอบเกียรติยศศพและบางอย่างใช้ในกระบวนแห่ศพหมวด7ยานพาหนะได้แก่ราชรถพระวอศรีวิกาการเสลี่ยงแคร่กัญญาซึ่งเครื่องยศในหมวดนี้มีการพระราชทานมาแต่โบราณซึ่งพระวอศรีวิกาการนั้นเป็นยานพาหนะสำหรับพระราชวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงมีลักษณะคล้ายกันกับแคร่กัญญาแต่จะมีม่านทองสำหรับปิดกั้นเพื่อไม่คนภายนอกสามารถมองเห็นเจ้านายฝ่ายในได้ส่วนเสลี่ยงและแคร่กัญญามีลักษณะที่แตกต่างกันคือเสลี่ยงเป็นคานหามเปิดไม่มีหลังคาส่วนแคร่กัญญาหมายถึงคานหามประเภทมีหลังคาซึ่งขุนนางผู้ใหญ่บางตำแหน่งอาจได้รับพระราชทานทั้งสองประเภทนี้และนี่ก็คือเรื่องราวประวัติความเป็นมาเป็นไปและรายละเอียดของเครื่องราชอิสริยยศทั้ง7และเครื่องราชอิสริยาภรณ์และยังมีข้อมูลจากจดหมายเหตุของนิโคลัสแซแวร์ได้กล่าวถึงความหมายของเครื่องยศในสมัยกรุงศรีอยุธยาเอาไว้ตอนหนึ่งว่าเราจะรู้จักความสำคัญของขุนนางเหล่านี้ในหน้าที่สาธารณะได้ไม่เพียงแต่จากหีบหมากพระราชทานจากรูปพรรณและเนื้อโลหะขอบล้อมพอกจากฐานะของเรือที่ใช้เป็นยานพาหนะจากดาบที่คาดหรือที่มีผู้เชิญไปข้างหน้าเท่านั้นแต่ยังจะรู้ได้จากจำนวนทาสที่ติดตามข้างหลังอีกด้วยจึงอาจสรุปได้ว่าทาสนั้นก็เป็นหนึ่งในเครื่องประกอบยศหรือเป็นเครื่องราชอิสริยยศด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปขอบคุณครับ